วันออกนะครับเอามาลิกาลงมาครับแผนนี้จะได้ผลหรือเปล่าครับเอามาลิกามาเล่นด้านหน้าพัชรพรเสิร์ฟมาครับลีโยฮีให้คิมติดมือเพื่อนไทยลุศราให้สุภัตราเซตมาอาร์เดอร์ตั้งมาให้กับทางพิมพิยาเขามีโอกาสได้รุกยังเหนียวอยู่สุภัตราแล้วบอลโค้งมาลูกนี้ลึกไปนิดนึงเอาใหม่เราต้องแก้มาริกาโอ้โหดีครับกลายเป็นดีฮะโอ้โหลูกลงเส้นครับโอ้โหตีบอลโค้งลูกนี้ทางเกาหลีใต้ขอฮะขอคุยกับผู้ตัดสินครับว่ามันน่าจะออกไม่มีชาเลนจ์ครับงานนี้คือตีประคองมาครับลูกของมาริกาน่ะลงท้ายคอร์ดพอดีครับนี่ครับ20ต่อ21ครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเซตนี้อัจฉรพรเสิร์ฟเขาตั้งแขนอันเดอร์รับบอลเสิร์ฟดีแล้วตีลูกนี้อ้าวอัจฉรพรยังรองไว้ได้แล้วนุสราให้มาผลักข้ามบล็อกไปแต่เขาซ้อนได้ทันนะแล้วลูกตัวย่าติดบล็อกครับเรียบร้อยครับโอ้เป็นแต้มของไทยครับไปมาเป็น21ต่อ21โอ้สุดยอดครับตอนนี้21เท่ากันแล้วครับตามมาทั้งเกมครับตอนนี้เท่ากันแล้วครับลูกหยอดของมาริกาครับแล้วมาลูกนี้นี่ติดบล็อกมาริกาครับลีฮิวจินถ้าเป็นยางฮิวจินนะครับนี่ครับเล่นไปแล้วก็เป็นน่าจะเป็นดับเบิ้ลแล้วครับใช่คนเดียวเล่น2จังหวะไปแล้วก่อนหน้านี้ครับเอาละครับเชียร์ลีดเดอร์ทีมชาติไทยครับ21 21แล้วก็เราอีกโอ้โหทีมนี่ครับบล็อกนี้บล็อกใหญ่จริงๆบิ๊กพอยต์ฮะแต้มนี้ของทีมไทยทำให้คิมหัวเสียเลยฮะครับนี่ครับยังไงช่วงนี้ยกคิมแน่ๆครับแล้วไปโดนหัตถยาครับตรงนี้นี่ครับสะใจสุดๆครับคนบอลสะใจมากๆทั้งทีมเลยฮะครับ22 21อัจฉรพรเสิร์ฟมาดูว่าเขายังไงก็ขึ้นมาที่คิมอยู่แล้วยังไงก็มาที่คิมครับคิดอะไรไม่ออกมาที่คิมอยู่แล้วถ้าเกมถูกกดดันนะนี่ครับช่วงท้ายๆอย่างนี้นะมาบ่อยหน่อยครับนี่ครับตีเหนือบล็อกครับแล้วก็ลงที่ว่างครับ22เท่ากันครับลีเฮียวฮีลงมาเสิร์ฟตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะลุ้นกันทั้งประเทศแล้วครับเลยเสิร์ฟมาอเมริการับบอลแรกนี่เรามีหลอกโอ้โหแต่ไปติดล็อกเขารองไว้ได้แล้วขึ้นตีวันนี้อัจฉรพรอยู่ถูกตำแหน่งแล้วให้ตีบอลเร็วแม่ไม่ตายทันทีฮะมาที่คิมอีกครั้งหนึ่งใครยังล็อกได้นุสราอาร์เดอร์ตามให้กับมาริกาโดนล็อกในแดนเกาหลีใต้เยี่ยมมากเขาหาบอลไม่เจอต้องบอกว่าโดนมือแล้วมองหาบอลไม่เจอครับสำหรับทางยังโยจินครับแม่ต้องมีดวงครับลูกนี้เนี่ยครับบอลของมาริกานี่ไม่ได้แรงเลยนะครับแต่ยังโยจินนี่ขึ้นไปบล็อกเสร็จแล้วอ้าวหาบอลไปไหนเจอนี่ฮะคือโอ้โหต้องบอกว่ามีดวงด้วยครับ23 22ครับเราต้องการ2แต้มนะฮะอ้าวบอลแรกไม่ถึงกับเข้ามือเซตมากโอ้โหเรายังรอไม่ได้ครับอัจฉรพรพินดียาต้องให้แก้ไปแล้วกลายเป็นดีด้วยครับมาริกาสุดๆเลยครับโอ้โหตีแบบแก้ไขตีแบบประคองแต่กลายเป็นทิศทางเยี่ยม24 22ครับแมตช์พอยต์คือมาริกาลงมานี่ยังไม่ได้ตีแบบถนัดถนีเลยนะเนี่ยครับยืนอยู่หน้าเน็ตแล้วก็เคาะเบาๆไปนี่ครับแล้วได้แต้มตลอดครับลูกลักษณะนี้ของมาริกาแม่จะบอกว่ามีโชคก็พูดได้เต็มปากนะครับลูกอย่างนี้แมตช์พอยต์ครับอัธยาขอให้ได้อ้าวบอลแรกเขาไม่ดีแล้วครับดูครับว่าเขาจะแก้ไปยังไงต้องประณีตนะครับคะแนนนี้นุสราให้ปู่หูปื้มตีติดประกอบทีมไทยครับได้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศครับวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่อินโดนีเซียครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลของไทยเราครับโอ้สุดยอดครับสุดครับตามทั้งเซตครับเซตนี้นำครั้งเดียว